สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกะโมโตครับผมเบนซ์เมกะโมโตครับเมื่อ E46 เข้ามาก็เข้ามาแบบรัวๆใช่ฮะแต่ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่า E46 ที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมกับพี่เบนซ์ตรงนี้เนี่ยครับผมมันไม่ใช่ E46 ธรรมดาอีกแล้วไม่ธรรมดาอีกแล้วไม่ธรรมดาเลยฮะคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าอะไรอะไรก็ไม่ธรรมดาทำไมไม่ธรรมดาคือเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วก็เลยหามาให้กับคุณผู้ชมครับมันแรไอเทมนะแรมากคันนี้แล้วจะแรไอเทมยังไงอ่ะนั่นน่ะดิฮะคุณผู้ชมอาจจะมองว่า E46 4ประตูคุณก๊อฟกับคุณเบนซ์บอกว่าแรไอเทมมันแรยังไงตรงไหนต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยคือ E46 323ใช่ IASE ครับผมนั่นก็คือตัวท็อปท็อปอย่างเดียวไม่พออืมแต่เป็นเกียร์กระปุกนั่นแหละแรไอเทมไหมนั่นแหละผมต้องบอกว่า E46 เกียร์กระปุกเนี่ยมีไม่เยอะใช่ฮะมีน้อยคันมากใช่นะครับหลายๆคนเนี่ยหาเล่นกันอยู่แต่หาไม่ได้ต้องไปวางเครื่องเจต้องไปวางยูเซตแล้วใส่กระปุกเข้าแต่นี้จัดมาให้แล้วใช่ฮะนะครับเดี๋ยวผมให้น้องอุ้มกับพี่เบนซ์เนี่ยพาคุณผู้ชมรอบเดินชมรอบคันว่าเกียร์กระปุกมันเป็นยังไงและชุดแต่งที่มันมาเต็มคันเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างเอาละครับคุณผู้ชมฮะต่อมานะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับชมเจ้า BMW E46 คันนี้นะก่อนอื่นนะต้องบอกเลยนะ คันนี้ปี2003นะคุณผู้ชมแล้วที่เขาแต่งเป็นแลเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างมีชุดแต่งอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวผมจะให้ดูกันทีละชิ้นนะขออนุญาตเริ่มตั้งแต่กระจังหน้าฮะครับผมก็กระจังหน้านี้นะเป็นสีดำนะครับบอกเลยว่าดูดุมากครับผมสีดำนะสวยงามเลยใช่ฮะ BM สวยงามนะครับครับทะเบียนสบศ4คควาย5765อันนี้ก็ผมว่าถือว่าสวยนะครับผมให้ไปเลยนี่กับทะเบียน M ยังแต่งกับทะเบียนสวยๆเลยใช่ฮะแล้วก็กันชนหน้าได้เป็นทรงแบบ M2 นะแล้วก็มีลิ้นหน้าสวยๆมาด้วยลิ้นหน้าเนี่ยคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะฮะผู้ชมของแต่งชิ้นแรกก็คือคุณเห็นมาลิ้นเป็น2ชั้นแล้วนะครับสวยงามมากนะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็มาต่อที่ไฟหน้าเลยนะไฟหน้าคุณเห็นอะไรไฟหน้าก็คือเป็นไฟหน้าของ330นะแล้วก็แต่งเป็นสไตล์แบบ F ตัว F series ก็คือผมแบบที่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ของซีรีส์3ขึ้นมาเห็นไหมแล้วเป็นไฟ LED สีขาวสวยๆเลยนะใช่ครับผมแล้วมันเป็นแบบไฟ LED หลีกยังไม่พอนะรบกวนพี่เบนซ์เปิดไฟเลี้ยวให้หน่อยเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะฮะคุณผู้ชมนะฮะคุณได้ไฟหน้าแต่งอีกแล้วนะเป็นของ330แล้วก็วงแหวนของเขาคุณดูเปิดไฟฉุกเฉินเลยก็ได้สักครู่นะฮะนี่เห็นไหมนี่พอกดแล้วปรากฏไฟเลี้ยวด้วยมันก็จะกลายเป็นแบบไฟเลี้ยวในตัวนี้นะสีส้มด้วยนี่สองฝั่งนี้ด้วยคุณดูดิ
คุณดูดิแล้วเป็นสีส้มด้วยนะคืออย่างนี้นะผมว่ามันลงตัวมากนี่ของแต่งนะคุณผู้ชมนะฮะใช่ครับสวยๆเลยเท่านั้นยังไม่พอนะฮะอยากจะดูให้ดูนี่ข้างหน้านี่คุณได้อะไรกระโปรงอะไรคุณดูกระโปรงหน้านะครับก็เป็นได้เป็นกระโปรงหน้าแต่งด้วยนะอ่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะโอ้โหเป็นไงทรงของเขานะฮะคุณผู้ชมมากโอ้โหสวยงามเขาเรียกว่ากระโปรงหน้าเป็นแบบ power dome ที่นี่จะมีเจาะรูนี้ด้วยนะช่องระบายอากาศและตรงกลางเป็นโดมนะฮะตรงนี้นูนขึ้นมานะครับผมคือมีการมีช่องนี้มันช่วยนะเวลาคุณขับเรือมันจะดูดอากาศตรงนี้แล้วดึงออกตรงนี้ไปแล้วต้องบอกว่าเป็นกระโปรงไม่ใช่คาร์บอนนะฮะหรือว่าไม่ใช่ไฟเบอร์นะคุณผู้ชมเป็นกระโปรงเหล็กนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วก็ยากมากคันนี้ผมให้ดูก่อนนะสีสันนะฮะของเขาสีดำอีกแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหเงาแวบจริงๆฉ่ำมากๆนะคุณผู้ชมใช่แล้วดูล้อนี่อ่ะสวยมากมาพร้อมอะไรมาก็พร้อมจานแต่งข้างในนะเป็นของ330เลยนะใช่ฮะแล้วก็โชว์หน้านะครับได้เป็นของแป๊บนึงนะโชว์หน้าเป็นของซาร์ดอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะคือต้องบอกเลยนะฮะว่าคันนี้ไม่ธรรมดาตรงไหนรู้ไหมครับช่วงล่างทั้งคันเป็นของ330นะฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นดิสหน้าหรือดิสหลังนะครับใช่คือยกแพรมานะยกแพรยกแพร330มาเลยใช่ครับผมแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ได้ยางปี20ครับทั้ง4เส้นเลยนะใช่ฮะแล้วก็เนี่ยได้สภาพแม็กสวยๆคอ19อย่างนี้เลยนะล้อเป็นของเบตันบอกด้วยแล้วก็นี่ล้อเป็นของยี่ห้อเบตันนะครับผมข้างหน้านี่เป็น 8.5 คอ19นะครับครับผมสวยๆเลยอย่างที่รู้กันนะฮะโชคหน้าแต่งไปแล้วนะฮะเป็นซาร์ดนะคันนี้นะฮะตัวถังบอดี้สวยเรียบร้อยมากนะฮะแล้วก็จัดฟิตเมนต์มาไม่ต่ำมากนะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าขับสวยๆเลยนี่แล้วก็กระจกข้างเป็นกระจก M ด้วยนะครับผมเดี๋ยวตอนปรับภายในให้ดูด้วยว่ามันใช้งานได้สมบูรณ์ด้วยคุณดูดิของแต่งสวยๆเลยครับเป็นไงกันบ้างฮะตัวถังนะมาดูกันบ้างบางไหมคุณบางเลยบางไหมผมบอกเลยดูดิมีตรงไหนไม่บางบ้างคุณผู้ชมดูดิปิ้งเลยใช่แล้วนี่อยากให้ดูนะขนาดนี้รีโมทเขายังแต่งไปแบบเป็นรีโมทมันยังแต่งเปลี่ยนมาแบบสวยๆนะแล้วมันใช้ได้นะนี่เดี๋ยวดูผมกดปลดล็อกนี่คือฟังก์ชันของเขายังสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมเราก็ยังปิดกระจกจากรีโมทได้นะสมบูรณ์เลยนะปิดให้ดูด้วยปึ๊บเนี่ยเห็นไหมคือรีโมททำมาสวยๆก็ยังใช้งานได้ปกติด้วยครับผมครับนี่นะสมบูรณ์เลยแล้วก็นี่ดูล้อหลังนะก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมครับผมก็ที่บอกข้างในเป็นของ330ใช่ฮะยกแพรมาเลยหมอสวยเบตันสวยๆล้อยางขอบยี่ล้อขอบ19ปี20สมบูรณ์ครับผมมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมก็นี่นะครับเป็นไฟ330นะครับผมเห็นไหมเลนส์ใสๆเลยแล้วข้างในก็มีไฟวงแหวนสีขาวด้วยนะนี่ขอนิดนึงนะครับต้องบอกเลยนะฮะคุณเห็นเลนข้างหน้านี้ไหมครับเป็นเลนแท้นะฮะคุณผู้ชมเลนด้านหน้านี่เลนแท้นะฮะจากศูนย์นะฮะคุณผู้ชมใช่แล้วก็เห็นไหมข้างในโครเมียมมีสภาพสวยงามเลยนี่กันชนลิ้นสวยๆเลยนะพี่เบนซ์บอกเป็นลิ้น2ชั้นนะใช่ครับผมสมบูรณ์มากแล้วก็นี่แก้มด้านข้างสวยงามนะครับครับล้อเบตันก็สภาพสวยงามเช่นกันจาน330ยางปี20ขอ19โอ้โหเอาเข้าไปนะคุณผู้ชมนะฮะสมบูรณ์เลยอ่ะพี่ก๊อฟนี่เรามาดูนี่ภาษีกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะดูภาษีนะฮะขับยาวๆไปถึงสิงหาปี65เลยโอ้โหเรียกได้ว่าอีกหลายเดือนปีเลยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็รถจัดฟิตเมนต์อย่างเงี้ยผมบอกเลยนะให้ไวนะคุณทำเองนะราคาท่วมแน่นอนนะฮะท่วมแน่นอนใช่ครับนี่กระจก M ก็สวยๆเช่นกันนะครับสีตัวถังสวยๆเลยครับแล้วก็เซนนี้จะเป็นสีฟิล์มแบบบางๆนะหล่อๆเลยครับใช่ครับผมและตัวถังก็เช่นกันนะฮะไม่ว่าจะฝั่งซ้ายฝั่งขวาคุณลองดูดิฮะบางไหมฮะผู้ชมนี่เส้นสันของเขานี่โหสวยงามคมกริบตั้งแต่หัวจดท้ายจริงๆนะฮะใช่แล้วก็เมื่อกี้ตอนฝั่งนู้นผมลืมแจ้งอย่างว่าคันนี้เป็นโชคหลังของยี่ห้อ GDR นะเป็นแบบสตัดปรับเกียร์ได้ด้วยนั่นจัดฟิตเมนต์ที่หลังได้แบบสบายๆใช่ครับผมมาถึงด้านบันท้ายเจ้า BM คันงามคันนี้กันบ้างนะฮะผู้ชมครับครับผมก็ขอเริ่มที่ไฟท้ายเลยนี่ใสๆแดงๆสวยๆนะครับใช่ครับผมมีตุ่มเป็ดเล็กๆมาให้ด้วยนะครับแอบซิ่งนะแล้วก็มีโลโก้ BM สวยๆนะครับครับผมไฟท้ายด้านขวาก็สภาพสวยงามเลยด้านหลังนี่นะต้องบอกนิดนึงนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นชุดแต่งกันชน M2 แต่ว่าจับคู่กับดิฟ M3 นะโอ้โหหล่อๆเลยนะนี่เป็นท่อคู่หล่อๆเลยใช่ฮะลงตัวมากเลยนะผมชอบมากเลยเป็นท่อคู่นี่มันดูแบบอลังการมากเลยนะครับผมแล้วก็ที่บอกรีโมทนะฟังก์ชันเขาใช้ได้ครบนี่ผมกดเปิดกระโปรงหลังนะครับผมก็ใช้งานได้ปกติครบทุกปุ่มเลยมาดูห้องเก็บสัมภาระนะฮะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างนะตาครับผมเดิมๆกันมากนะฮะผู้ชมครับผมข้างใต้ครับผมครับนี่อันนี้คือตัวผมเนี่ยแล้วก็มีตัวอันนี้รองอีกแล้วก็นี่ล้ออะไหล่แมลงอยู่ครบครับต้องบอกเลยว่าท้ายสวยงามมากและคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะฮะมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์กันบ้างนะฮะคุณชมครับผมคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์รหัส M52TU นะครับผมเป็น6สูบเลี้ยงเครื่อง 2,300cc นะครับผม
แล้วก็ดูเลยสภาพเครื่องสวยๆเลยนะแห้งๆเลยเปิดห้องเครื่องมาก็จะเห็นกับของแต่งอีกชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่คำโชว์ของยี่ห้อ Ultra Racing นะครับสวยๆเลยนะสภาพใหม่ๆเลยใช่ฮะคุณผู้ชมฮะเห็นห้องเครื่องแบบนี้นะสวยงามแบบนี้และอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะผมรับประกันเลยนะฮะว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมครับคือคันนี้อยากรีวิวตอนขับมากแล้วใจสั่นเลยนะมาถึงภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับครับก็นี่ให้ดูหนังข้างบนนะบูดนุ่มสภาพหนังสวยๆนะครับลายไม้นี่สีนี้บอกเลยว่าหายากและสวยด้วยนะคันนี้มือเปิดโครเมียมสวยๆนะครับแผงประตูนี่สมบูรณ์นะไม่มีแตกหักเลยมือเปิดก็สภาพสวยนะครับช่องลำโพงเล็กแล้วก็ลำโพงใหญ่ข้างล่างไม่มีแตกหักนะครับครับผมแล้วก็ช่องลำโพงเสาอีกที่นึงก็ไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับเอาละฮะต่อมานะฮะระบบไฟฟ้าฮะกระจกไฟฟ้าครับผมเป็นไงฮะคุณผู้ชมฮะลงนะครับผมขึ้นนะครับขออนุญาตลงอีกครั้งนะฮะเพื่อปรับกระจกมองข้างนะครับผมกระจกมองข้างไปทางซ้ายนะขวาครับขึ้นครับลงครับผมแล้วก็อยากให้ดูตรงที่เลนเนี่ยนะนี่ตัวเส้นแบ่งเลนฝั่งตรงนี้ก็ยังอยู่สมบูรณ์นะครับครับผมต่อมานะฮะมาดูภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะผมบอกได้เลยนะฮะคุณผู้ชมสะอาดใหม่เอี่ยมกริบกริบเลยนะฮะคุณผู้ชมนั่งทุกอย่างคุณดูดิสวยงามไม่มีแตกไม่มีขาดได้ไม่มีล่นทั้งเบาะนั่งและพนักพิงฮะต่อมาฮะระบบไฟฟ้าครับผมครับก็เริ่มจากเดินหน้านะครับครับผมแล้วก็ถอยหลังแล้วกระดกข้างหน้านะครับนี่กระดกหน้าลงกระดกข้างหลังขึ้นแล้วก็กระดกข้างหลังลงแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นแล้วก็ลงนี่ครบทุกทิศทางครับเอาละเท่านั้นยังไม่พอนะพี่ก๊อฟมองล่างเข้าไปอีกคุณดูดิผมได้คมหน้าหลัง5ชิ้นเป็น M นะโอ้โหสวยกริปเลยนะสวยมากเลยนะโอ้โหมาดูที่แดชบอร์ดกับคอนโซลหน้ากันบ้างนะคุณผู้ชมครับอยู่ในสภาพที่สวยงามและเรียบร้อยมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมสุดยอดมากนะคันนี้นะฮะช่องแอร์ทุกอย่างของเดิมใช้งานได้สวยงามนะฮะวิทยุของเขาก็จะเป็น2ดินนะฮะคุณผู้ชมครับผมจอแอร์นะของเดิมทุกอย่างนะคอนโทรลทุกอย่างนี่แหละฮะคุณผู้ชมผมบอกตรงนี้แหละที่ผมบอกใจสั่นอยากขับมากเลยเนี่ยคือมันแรงไงรู้ไหมต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมนะคือหลายๆคนหาเกียร์ธรรมดาไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะหาได้นะคุณรู้ไหมว่าการที่วางเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะหมดกับรถคันนี้เท่าไหร่ค่าวางเกียร์ธรรมดาอยู่ประมาณเกือบ 70,000 บาทโอ้โหถึงคุณมีเงินนะคุณก็หาไม่ได้เพราะของมันไม่มีต้องบอกเลยว่าคนหาเล่นเกียร์ธรรมดาเยอะมากนะสำหรับ BMW E46 นะครับอ่ะมาดูกันต่อนะฮะคอนโซลตรงกลางต้องบอกเลยนะเนื่องจากเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วของเขาจะไม่มีเท้าแขนนะเพราะว่ามันจะเข้าเกียร์ธรรมดาไม่ได้นะมันจะติดเท้าแขนครับผมเพราะฉะนั้นคันนี้ก็จะไม่มีเท้าแขนตรงกลางนะฮะโล่งๆครับครับมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับครับก็ขอเริ่มที่ข้างบนนี้ก็บูดนุ่มสภาพสวยงามนะครับลายไม้ตรงนี้บอกเลยว่าสวยมากโครเมียมตรงนี้ก็สวยๆเลยปุ่มไม่มีแตกหักล่องนะครับมือเปิดก็สภาพสวยๆนะครับนี่ลำโพงช่องเล็กตรงนี้ช่องใหญ่ตรงนั้นแล้วก็ตรงอีกอันนึงตรงมุมกระจกก็สมบูรณ์ครับไม่มีแตกหักเลยต่อมานะฮะระบบไฟฟ้าครับกระจกครับผมนะครับลงลื่นๆเลยขึ้นครับลื่นๆเช่นกันครับตอนนี้ลงทีนะฮะปรับข้างไฟฟ้านะครับนี่ไปทางขวาไปทางซ้ายขึ้นลงนี่แล้วก็ฝั่งขวาตรงเส้นแบ่งเลนนี้ก็ยังอยู่นะครับและที่สำคัญนี่พับได้ด้วยโอ้โหสมบูรณ์มากต่อมานะครับคุณผู้ชมครับผมเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองคุณลองดูคุณหาเอาว่าตรงไหนมันไม่สวยบ้างบอกผมทีเลยฮะคุณผู้ชมนี่ คุณลองดูนะสภาพกริบเลยหนังทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากได้นี่สวยงามมากๆทั้งเบาะนั่งและพนักพิงฮะต่อมาระบบไฟฟ้าครับก็ขอเริ่มจากเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังแล้วกระดกข้างหน้าขึ้นนะครับข้างหน้าลงแล้วก็กระดกข้างหลังขึ้นข้างหลังลงแล้วก็พนักพิงครับขึ้นลงสมบูรณ์ทุกทิศทางครับต่อมานะครับผู้ชมฮะอยากจะให้ตากล้องนะฮะก้มต่ำอีกนิดนะฮะนี่ขอถอยเบาะเยอะๆให้เห็นชัดๆกันเลยลองดูดิว่าของแต่งเขาแต่งกันยัง
เนี่ยตันเหยียบคลัตช์ตันเหยียบเกียร์ทุกอย่างอ่ะที่พักเท้าด้วยนะ4ชิ้นน่ะครบเลยเป็นของ AC Chinesser นะครับผมคุณลองดูดิเขาใส่ใจกันขนาดไหนของแต่งเรียกได้ว่าท่วมคันกันเลยทีเดียวใช่แล้วก็นี่ผม M ฝั่งนี้ก็ถือว่าสภาพสวยงามนะใหม่มากโอ้โหมันน่าจะมาอยู่ในรถผมมากเลยนะตรงนี้ต่อมาที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับพวงมาลัยอยู่ในสภาพที่สวยงามนะปุ่มทุกอย่างนะไม่มีลอกนะลายไม้ของเขาเรียกได้ว่าโอ้โหเพอร์เฟคเลยไม่มีแตกนะฮะคุณผู้ชมมาถึงที่ด้านไมค์กันบ้างดีกว่านะสวยๆใสๆแบบนี้ขออนุญาตผมจะอธิบายอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับไมค์ตัวนี้นะฮะอยู่ที่ 83,947 กิโลเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะฮะคือไมค์เก่านะฮะไมค์เก่าจะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะซึ่งวิ่งมาประมาณ 140,000 กว่ากิโลนะฮะ 140-150 คันนี้ได้เปลี่ยนไมค์ที่เราจะต้องเปลี่ยนไมค์เพราะว่าอะไรคุณรู้ไหมเพราะว่าเป็นเกียร์ธรรมดาไมค์ของเขานะฮะจะเป็นไมค์เขาเรียกว่าไมค์ตัวคูเป้330คูเป้แล้วเป็นไมค์ของเกียร์ธรรมดาซึ่งจะไม่มีตำแหน่งเกียร์บอกตรงนี้อันนี้เราเปลี่ยนมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมเปลี่ยนให้นะฮะเลขไมค์นี้มันก็เลยขายอยู่ที่ 83,947 กิโลชัดเจนนะชัดเจนครับชัดเจนนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเกียร์อย่างเดียวแล้วก็ไมค์ไม่ได้เปลี่ยนผมเปลี่ยนทั้งเกียร์ทั้งไมค์เลยใช่คันนี้นะสวยงามจริงฮะข้างบนนิดนึงพี่ก๊อฟนี่มีอะไรบ้างนี่ไฟนะแต่งหน้าครับผมซ้ายและขวาทุกอย่างติดครบนะฮะคุณผู้ชมมาถึงห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมฮะขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาครับครับก็นี่หนังท่อนบนนะครับเป็นบูดนุ่มนะสภาพสวยๆเลยลายไม้สวยงามนะครับโครเมียมสวยงามปุ่มไม่ลอกมือเปิดสภาพสวยๆนะครับช่องลำโพงเล็กตรงนี้ไม่มีแตกหักนะครับมาก็ดูกระจกไฟฟ้านะครับแป๊บนึงนะครับลงเป็นออโต้ลื่นๆเลยขึ้นเป็นออโต้ลื่นๆเช่นกันครับเอาละฮะมาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะฮะหนังเนี่ยอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะฮะคุณผู้ชมนะครับทั้งข้างบนทั้งแผงแล้วก็ทั้งข้างล่างนะทีมลายไม้นี่สวยกิ๊บเลยไม่มีแตกเลยนะคุณผู้ชมต่อมาเทระบบไฟฟ้านะฮะนี่เป็นไงลงนี่ลื่นๆเลยนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมขึ้นก็ไวนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหสบายมากเลยนะฮะต่อมานะฮะที่เบาะคนนั่งด้านหลังกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับผมคุณลองมาดูนะฮะสภาพหนังของเขานะฮะต้องบอกเลยว่าไม่แพ้ข้างหน้านะเบาะหลังนะส่วนมากจะใหม่นะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครได้นั่งนะหนังทุกอย่างไม่มีแตกไม่มีฉีกไม่มีขาดได้ทุกอย่างไม่มีร่นเลยคุณผู้ชมเห็นมั้ยสวยงามมากๆนะเบาะนั่งพร้อมพระนักพิงนะฮะไหนๆก็มาข้างหลังแล้วนะฮะนี่ข้างหลังนะเวลามันร้อนเนี่ยน้องอุ้มจะทำยังไงได้บ้างฮะผมก็ม่านขึ้นให้สิครับโอ้โหเป็นไงคุณลองดูม่านนี่ยังสมบูรณ์เลยนะฮะผู้ชมนะทั้งขึ้นนะฮะแล้วลงให้หน่อยฮะให้ผู้ชมดูเบาๆเลยครับผมเป็นไงทุกอย่างใช้งานได้นะฮะเพอร์เฟกต์มากๆอ่ะมาถึงเท้าแขนกันบ้างนะผู้ชมตรงนี้นะครับผมเคลมเลยนะบอกเลยนะเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะฮะคือตัวเนี้ยมันล็อกไม่อยู่เห็นไหมครับตัววางแก้วน้ำนะฮะล็อกไม่อยู่อันนี้เดี๋ยวเราจะจัดการให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเด็ดขาดนะผู้ชมเดี๋ยวผมทำให้นะตรงนี้นะฮะนี่แล้วที่บอกผมครบ5ชิ้นนี่นะเห็นป่ะ1 2 3ข้างหน้าอีก2ครับโลโก้เอ็มมันสวยเลยนะแล้วพรมแบบใหม่มากเลยนะใช่ฮะสีดำนี่แบบเหมือนไม่มีใครเหยียบเลยใหม่สะอาดมากถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในเจ้า E46 คันงามสวยซิ่งสวยสปอร์ตคันนี้ใช่ฮะดูหน้าจอเธอสิงามแท้นี่คือทีมลายไม้ทีมเดียวกับที่อยู่ในรถผมเลยนะครับเป็น IASE เช่นกันครับผมสิ่งที่คุณผู้ชมต้องรู้นะครับ IASE ตัวท็อปนี่เลยนี่1จุดนะครับครับ2พวกลำโพงชุดเล็กชุดนี้ใช่นะครับแสดงถึงความเป็น IASE นะครับ3นี่ตัวนี้ครับนะครับ4นี่เลยนะครับ2ช่อง2ช่องนี่คือตัวท็อปสุดนะครับคุณผู้ชมครับผมโอเควิทยุมีเสียงไหมนี่ๆๆๆใช้มัลติฟังก์ชันได้ด้วยเสียงดีด้วยนะโอ้โหเสียงดีด้วยเสียงดีด้วยนะเล่นไปเสียงได้ เป็นยังไงเป็นแบบจอแล้วใช่บิวอินสวยๆเลยนะนี่คือเรือนไม้ของ330คูเป้นะครับใช่ใช่เป็นตัวนอกใช่นะครับเรือนไม้ข้างหลังจะเป็นสีเทาใช่ใช่แล้วก็ไฟจะเป็นสีส้มแล้วก็จะเป็นเรือนไม้ของเกียร์ธรรมดาใช่เพราะมันจะไม่มีตัวไม่มีตำแหน่งเกียร์บอกขึ้นข้างหน้าใช่และไอเทมพอไหมนะครับดูข้างหลังเธอสิสวยๆเป็นไงน้องอุ้ม
มันได้ขับ46ครั้งแรกเลยใช่ไหมที่เป็นเกียร์กระปุกครั้งพูดกล้าพูดเลยว่าครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขับE46 ที่เป็นเกียร์ธรรมดาก็แล้วไม่แล้วผมยังไม่เคยได้ขับเลยเนี่ยเอาตรงๆสินี่ยังไม่เคยได้ขับเลยเนี่ยตั้งแต่รีวิวรถ BMW E46 ของร้านพี่ผมว่าน่าจะมีครึ่งร้อยแล้วอ่ะคันแรกเลยเนี่ยคันแรกในชีวิตเลยที่ได้แบบได้ขับเกียร์ธรรมดาเนี่ยแล้วเลยแบบอยากบอกว่าฟิลเกียร์ธรรมดาของ BM อ่ะอยากให้ผู้ชมได้สัมผัสมากคือฟิลมันดีมากเลยนะมันชิดแบบหูสปอร์ตอ่ะแบบขับมันแน่นอนมีเสียงท่อด้วยนะเนี่ยไม่เชื่อว่าขับมันแค่ไหนไม่เชื่อหรอกครับนี่หนึ่งเนื้อนะครับโอ้ยกูรถติดด้วยนะโอ้พูดหลังติดก่อนโอ้ยไอ้กูรถติดด้วยโอ้ยนี่มันจะเล่นกับซิล็อกโคเลยอ่ะโอ้ยธรรมดาขับพุ่งมันเลยอ่ะพี่อุ้ยโอ้ยพระเจ้าจอดเบรกเธอเบรกเธอเบรกเธอโอ้ยคือบอกเลยว่ามันเป็นรถเกียร์มันแบบโหพูดไม่ถูกเลยอ่ะบอกแต่ได้ว่ามันขับมันมากโดยเฉพาะผู้ชมที่หลงที่แบบรักในเกียร์ธรรมดาห้ามพลาดบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วเมื่อกี้ที่ผมขับเห็นว่าไม่มีสับว่าวเลยนะทั้งที่แบบขับปูดปูดปูดขนาดนั้นอ่ะกูกลัวมึงจะพลาดเมื่อกี้ไม่พลาดถนนโล่งๆอยู่พลาดนี่ซัดโดนคันอื่นก็เรียบร้อยเลยนะใช่ก็แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเชนเกียร์ให้ดูนะว่าเกียร์มันเข้านิ่มขนาดไหนนะดูนะผมเชนหักแค่นิ้วเนี่ยกลับข้อ3เห็นป่ะเข้าง่ายๆเลยก็บอกว่าแรงได้ตามสั่งเลยนะแล้วนี่ดูข้อ4ด้วยนิ้วเดียวง่ายๆมีหน้าเลยนะพวกยุโรปพวกเมืองนอกเนี่ยเขาเล่นแต่เกียร์ธรรมดาเลยนะข้อ5ก็เนี่ยนิ่มๆเลยโอ้โหเขาแบบนิ่มๆนะแบบไม่มีฝืดไม่มีครอกแคลกอะไรเลยด้วยนะแล้วบอกเลยว่าโหขับมันมากโอ้โหชอบเลยพี่ซิลิโคนกับเครื่องเราหรือเปล่าขอโทษนะรีวิวรถอยู่เว้ยขอโทษนะครับแล้วช่วงล่างเป็นยังไงบ้างก็ช่วงล่างบอกเลยว่ามีเกียร์ขับมีเกียร์ผมว่าผมซัดเลยนะช่วงล่างสมบูรณ์แน่นอนไม่มีเสียงกุกกักอะไรเลยแน่นๆเลยครับแล้วก็บอกเลยว่ากดนี่หนึบเลยด้วยที่ว่ายางเขาเป็นขอ19เนาะแล้วแกมันเตี้ยหน้ามันกว้างเนี่ยมันทำให้เกาะถนนอยู่แล้วก็ขับโยมีเกียร์ก็ขับมันเลยพร้อมกับช่วงล่างที่ได้330ทั้งครั้งแล้วก็ชกหน้าแต่งชกหลังแต่งนะใช่หนึบแล้วก็เนี่ยมันน่ะบอกได้คำเดียวว่ามันใครจะได้ไปครอบครองนะใครได้ไปครอบครองเวลาไปออกทริปก็ไปพวกเราด้วยแล้วกันเราจะคอยรั้งท้ายให้คุณแล้วคือบอกเลยคันนี้แบบถ้าคนเล่น EC6 แบบด้วยกันแล้วไม่เห็นแบบเนี่ยแค่เห็นหัวเกียร์เนี่ยก็ว้าวแล้วอ่ะคือมันแบบแรงมากบอกเลยมันหายากมากแล้วที่พี่เบนซ์บอกมันได้หน้าจอทั้งชุดมาถูกไหมเพราะว่าถ้าคุณไปหาเกียร์ธรรมดาใส่ที่แบบหัวหมูทั่วไปชนอะไรอย่างเงี้ยถ้าสายไฟมันไวริ่งมาไม่ครบอ่ะไอ้นู่นไอ้นี่ก็โชว์เต็มไปหมดเลยนะแต่คันนี้เขาทำมาแบบครบๆได้จอแบบครบๆมาเลยถ้าผู้ชมทำเองบอกเลยเหนื่อยคือเขาเรียกว่าคันนี้อยู่ในมือเทพมาก่อนใช่แน่นอนนะครับเฮ้ยพี่ก๊อฟอย่าพึ่งอะไรอย่าพึ่งจบตกใจเลยนี่เกียร์ธรรมดาแต่คุณคอนโทรลเขาบีนะนี่เท้าคุณอยู่คุณเจอด้วยนี่คุณคอนโทรลก็ใช้ได้นะนี่โอ้ใครว่าเกียร์ธรรมดามีใส่คุณคนนั้นก่อนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเมื่อยจากการใช้เกียร์ธรรมดาก็พายไหลเนี่ยคอนโทรลไปเลยออโต้ไพลอตไปเลยดิอย่าหลับในแล้วกันชอบว่ะชอบว่ะมันไดบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยใช้งบประมาณในราคา 200,000 บาทเพื่อจะแต่งให้ออกมาได้เป็นแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่ได้แน่นอนเอาไม่อยู่แน่นอนเอาไม่อยู่ใช่เพราะนี่แต่ละชิ้นเนี่ยมันมีมูลค่าหมดใช่ฮะไม่ว่าจะเป็นไฟนงไฟหน้า330โอ้โหทุกอย่างผมบอกเลยบันเทิงถ้าเกิดแต่งเองนะครับแค่เกียร์ก็ไม่รู้จะหาทางไหนแล้วใช่นะฮะหลายๆคนหาอยู่มีลูกค้าหลายคนเนี่ยโทรหาผมโทรบ่อยมากเรื่องเกียร์กระปุก
แต่หาไม่ได้ผมต้องขอโทษจริงๆว่าหาไม่ได้แต่ตอนนี้มาแล้วอย่าปล่อยให้พลาดเด็ดขาดใช่ฮะวันนี้เมกะโมโตนะครับเสนอราคาและจัดให้ในราคาโคตรถูกครับผมเท่าไหร่ดีครับพี่เบนคันนี้นะขออนุญาตนะฮะเปิดแบบว่าพร้อมของแต่งคือคุณไม่ต้องไปทำอะไรแล้วขับใช้งานอย่างเดียวแล้วบอกก่อนคันนี้จูน E20 มาแล้วจูน E20 ถ้าจูนก็ 5,500 บาทนะครับใช่ครับผมขออนุญาตครับเปิดราคาที่ 359,000 บาทครับผม 359,000 บาทเท่านั้นครับผมได้แบบนี้ครบๆไปเลยใช่ไม่เอาอะไรออกทักสินครับนะครับตามรีวิวนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยครับคันนี้เริ่มต้นดาวที่ 179,000 บาทฮะก็อาจจะดาวสูงหน่อยครับรถปีเก่าใช่ฮะนะครับซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดไม่อยู่แน่นอนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะโมโตนะครับ